ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ครั้งที่10แห่งภาคมาฆบูชานี้ก็ยังจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าก.ข.ก.กาของพุทธบริษัทต่อไปตามเดิม หากแต่จะมีหัวข้อย่อยตามลำดับอย่างที่เคยมีมาแล้ว สำหรับในวันนี้ว่าผู้รู้ก่อขอก่อกาของนิพพาน ท่านทั้งหลายจะต้องทบทวนใจความของเรื่องนี้ที่ได้ผ่านมาแล้วตามลำดับว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องก่อขอก่อกามีความหมายในข้อที่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องตั้งต้นกันใหม่จะเป็นการเรียนใหม่หรือจะเป็นการทบทวนใหม่ก็แล้วแต่ว่าบุคคลนั่นจะเป็นอย่างไร บางคนจะคิดว่าเป็นที่น่าละอายที่จะมาต้องที่จะต้องมาทบทวนการเรียนก่อขอก่อกากันใหม่ ถ้าพูดอย่างนี้มันก็น่าละอายทั้งฝ่ายผู้สอนคือผู้พูดและฝ่ายผู้ฟังหรือผู้เรียน ผู้เรียนต้องมาเรียนก่อขอก่อกากันใหม่เขาก็ไม่ค่อยจะยอมนักกระดาก ถึงผู้สอนถ้าต้องมาสอนก่อขอก่อกากันใหม่มันก็น่าละอายด้วยเหมือนกัน แต่เดี๋ยวนี้เรื่องมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันมีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนหรือเรียนซ้ำส่วนที่เป็นกอขอกอกากันใหม่ดังที่ได้ขอร้องท่านทั้งหลายอยู่แล้วเป็นประจำว่าอย่าได้อิจฉาระอาใจที่จะต้องทำอย่างซ้ำๆซากๆขอให้นึกดูถึงสมัยที่เราเรียนกอขอกอกากันจริงๆมันต้องเรียนซ้ำๆซากๆทั้งเช้าทั้งเย็นวันแล้ววันเล่าถูกเขาตี กี่ครั้งกว่าจะรู้หนังสือในชั้นกอขอกอกานี่ไปได้ถึงอย่างนั้นเราก็ยังทนได้และเราก็ได้เคยทนมาแล้วก็ทำกันมาแล้วจนผ่านมาได้ เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องเรียนธรรมะแต่ในขั้นต้นๆมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกับที่ว่าเรียนก่อขอก่อกานั่นเหมือนกันดังนั้นจึงได้ให้ชื่อว่าก่อขอก่อกาของพุทธบริษัทหรือก่อขอก่อกาสำหรับพุทธบริษัทในชั้นที่เป็นศีลธรรมมันก็มีก่อขอก่อกาไปแบบหนึ่งรู้จักให้ทานรู้จักมีศรัทธารักษาศีลภาวนาไปตามเรื่องนี้เรียกว่าก่อขอก่อกาในขั้นศีลธรรมพอมาถึงก่อขอก่อกาในขั้นปรมัตถธรรมก็ต้องรู้จักศึกษาความจริงของสิ่งทั้งปวงคือเรียนรู้เรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์เรื่องอุปาทานขันธ์เป็นต้นล้วนแต่เป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจที่ลึกซึ้งทั้งนั้นแต่ก็ยังคงเรียกว่าก่อขอก่อกาคือเป็นของที่เริ่มต้นแล้วก็เรียนต่อไปจนกว่าจะรู้ถึงที่สุดเราได้ทบทวนกันมาทุกครั้ง
ที่มีการบรรยายให้สนใจเป็นพิเศษให้ละเอียดละอออย่าได้ประมาทในเรื่องที่เรียกว่ากอขอกอกานี้ในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดถึงกอขอกอกาของนิพพานก็หมายความว่าเป็นเรื่องที่ต้องเรียนในชั้นเริ่มแรก เพื่อการรู้นิพพานยุติลงที่ว่าการพยายามปฏิบัติจนกระทั่งเป็นพระโสดาบันนี้เรียกว่ากอขอกอกาของนิพพานและตัวกอขอกอกาของเรื่องนี้ก็คือธาตุทั้งหลายมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณเป็นต้นมีรายละเอียดดังที่พระผู้สวดได้สวดบทพระพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่องธาตุไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ถ้าเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธาตุเป็นธาตุธาตุไปก็เหมือนกับว่าเราได้เรียนตัวกอตัวขอตัวคอตัวงอถ้าธาตุนี่ยังจะต้องปรุงกันเข้าเป็นอายตนะอายตนะนี่ทำหน้าที่แล้วก็ยังจะปรุงกันขึ้นเป็นขันธ์เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเผลอไปมีอุปาทานก็เกิดเป็นอุปาทานขันธ์และเป็นตัวทุกข์นี่มันก็เหมือนกับว่าแจกลูกขึ้นไปตามลำดับกากากีกีขาขาขีกีจนกว่าจะครบถ้วนการเรียนกอขอกอกาของนิพพาน ก็ต้องเรียนเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์อย่างนี้เอง ที่จะเรียนให้ละเอียดออกไปมีสระครบถ้วนแล้วยังจะต้องผันด้วยไม้วรรณยุตไม้เอกไม้โตไม้ตรีจัตวาอะไรไปตามเรื่อง จนเรารู้เรื่องธาตุก็จะต้องรู้ในหลายลักษณะตามที่จะรู้ได้อย่างไรเช่นรู้ว่าธาตุเช่นธาตุดินเป็นต้นนี่มีลักษณะอย่างไรและประเภท ของธาตุนี่จะแจกไปได้กี่ประเภทแล้วว่าสมุฏฐานของธาตุนี่มันได้แก่อะไรเพราะมีอะไรเป็นสมุฏฐานธาตุนี้จึงเกิดขึ้นและตั้งอยู่หรือจะเรียกว่ามีอะไรเป็นสมุฏฐานของธาตุนี้คือว่าธาตุนี้มันจะงอกงามขึ้นมาได้อย่างไรได้อาศัยอะไรอะไรเป็นอัตถังคมะเป็นนิโรธะของธาตุนั้นอัตถังคมะอย่างที่เราเรียกในภาษาไทยว่าอัตสดงนี่คือดับไปชั่วขณะชั่วขณะตามวาระเหมือนพระอาทิตย์ดับในตอนเย็นรุ่งขึ้นก็โผล่หน้ามาอีกแล้วก็มีอัสดงอีกอัตถังคมะหรืออัสดงนี่หมายความมันดับชั่วคราวตามวาระส่วนนิโรธะที่แท้จริงนั่นหมายถึงดับสนิทไม่มีเหลือส่วนใดดับไปส่วนนั้นก็ดับสนิทไม่มีเหลือ ไม่ปุบปุบโผล่ๆเหมือนกับดวงอาทิตย์นี่ก็ต้องรู้ว่าไอ้ธาตุเนี่ยมันมีการอัตดงคือดับชั่วคราวอย่างไรมีการดับโดยสนิทอย่างไร ยังรู้ว่าไอ้ธาตุนี่มีอัสสาทะคือเสน่ห์ที่หลอกให้คนหลงอย่างไร ก็ธาตุนี่มีอาทีนวะคือพิษอันร้ายกาจที่มันซ่อนไว้ใต้เสน่ห์สำหรับทำอันตรายคนนั้นมีอยู่อย่างไรและในที่สุดก็รู้ว่านิสรณะคืออุบายที่จะออกพ้นไปเสียได้จากโทษทุกข์ทั้งหลายที่เกี่ยวกับธาตุนั้นมีอยู่อย่างไร ลองคิดดูให้ดีว่าการที่จะรู้อะไรสักอย่างหนึ่งให้ถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์และมีประโยชน์ในการดับทุกข์นั้นมันมีแง่มีมุมต่างๆที่จะต้องรู้
อย่างน้อยก็อย่างที่ว่ามันแล้ว ทบทวนอีกทีหนึ่งก็ว่ารู้ว่ามันมีลักษณะอย่างไรมันมีประเภทคือจะจำแนกแจกแจงออกไปได้กี่อย่างกี่พวกมันมีสมุฏฐานคือที่ตั้งแล้วมันมีสมุฏฐัยคือที่เจริญงอกงามขึ้นมาอย่างไรมันจะอัสดงหรือมันจะนิโรธด้วยลักษณะอย่างไรมันมีเสน่ห์หลอกลวงและมีอาโทษมีโทษทุกข์ที่ซ่อนไว้สำหรับทำอันตรายนั่นอย่างไรและข้อสุดท้ายก็คืออุบายที่เราจะเอาชนะหรืออยู่เนื้อสิ่งนั้นได้อย่างไรในเรื่องธาตุจะมีกี่ธาตุมันก็ต้องรู้ครบโดยอาการเหล่านี้อายตนะก็เหมือนกันต้องรู้จักอายตนะนั้นๆครบโดยอาการเหล่านี้เมื่อปรุงขึ้นเป็นขันธ์ก็ต้องรู้ครบโดยอาการเหล่านี้ยิ่งเมื่อเป็นอุปาทานขันธ์ก็ยิ่งจะต้องรู้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้กอขอกอกาของนิพพาน ก็รู้แจกลูกขึ้นมาตามลำดับแล้วก็รู้ผันไปตามวรรณยุกต์ต่างๆจนครบถ้วนทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมนี่เรียกว่ารู้กอขอกอกาของพระนิพพานกันในลักษณะอย่างนี้คำอธิบายในหลายครั้งมาแล้วก็ล้วนแต่อธิบายเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นส่วนในวันนี้จะได้กล่าวถึงลักษณะของผู้รู้กอขอกอกาของนิพพานต่อจากครั้งที่แล้วมาในครั้งที่แล้วมาเรียกว่าเรื่องกอขอกอกาของนิพพานส่วนในวันนี้เรียกว่าผู้รู้กอขอกอกาของนิพพานผู้ที่รู้กอขอกอกาของนิพพานโดยแท้จริงนั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างก็จะได้พูดกันวันนี้ในครั้งที่แล้วมาเมื่อพูดกอขอกอกาของนิพพานก็ได้แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าได้แก่การปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันปุถุชนเหมือนกับคนตาบอดคนไม่รู้หนังสือแล้วก็จะเริ่มเรียนหนังสือเรื่องนิพพานการลงมือเรียนก็คือการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันความเป็นพระโสดาบันนั่นแหละเป็นเบื้องต้นเป็นเงื่อนต้นของการบรรลุนิพพานเพราะว่าถ้าถึงพระโสดาปฏิมักปฏิผลก็คือแน่นอนว่าจะต้องถึงนิพพานทีนี้จะได้ดูกันให้ละเอียดถึงตัวผู้รู้กอขอกอกานั้นโดยเปรียบเทียบกันว่าบุตุชนไม่รู้เลยพระโสดาบันก็เริ่มลืมตาแล้วต่อไปจากนั้นก็ลืมตามากขึ้นจนเป็นพระอรหันต์ก็คือรู้ถึงที่สุดในตอนนี้มีข้อที่จะต้องทราบเป็นหลักทั่วไปหรือเป็นพื้นฐานซะก่อนว่าจะเป็นพระโสดาบันก็ตามพระสกิทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์ก็ตามเรื่องที่ท่านจะต้องเรียนต้องรู้นั่นมันเหมือนกันหมดแต่ว่ามันรู้ได้มากน้อยกว่ากันจนถึงกับเกิดการเปลี่ยนแปลงมากน้อยกว่ากันเป็นพระโสดาบันก็รู้แต่ไม่รู้ถึงขนาดที่จะหลุดพ้นได้ข้อนี้มีพระบาลีเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ายะถาภูตังประชานาติพระโสดาบันย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริง ซึ่งสมุทัยเป็นต้นของปัญจุปาทานขันธ์พระโสดาบันรู้ชัดธรรมชาติสังขารธรรมเหล่านั้นแต่ส่วนพระอรหันต์นั้นมีพระบาลีขยายความต่อไปว่ายะถาภูตังวิทิตวา
อนุปาทาวิมุตโตโหติคือรู้แจ้งตามที่เป็นจริงอย่างนั้นแล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานมันเป็นเรื่องที่ต่อกันไปพระโสดาบันนั้นมีลักษณะว่าย่อมรู้ชัดซึ่งทำนั่นๆตามที่เป็นจริงส่วนพระอรหันต์นั้นมีพระบาลีว่าขั้นรู้แจ้งซึ่งทำนั้นๆตามที่เป็นจริงแล้วย่อมเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นโดยอุปาทานข้อนี้หมายความว่าสิ่งที่รู้นั้นคือสิ่งเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องขันธ์หรือเรื่องปัญจุปาทานขันธ์เป็นส่วนใหญ่ว่ามีสมุทัยอย่างไรมีนิโรธอย่างไรมีทางที่จะให้ถึงความดับนั้นได้อย่างไรพระโสดาบันเป็นแต่ผู้รู้แจ้งในแนวธรรมหรือกระแสแห่งธรรมหรือความจริงนั้นๆว่ามีอยู่อย่างไรเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมพอที่จะเป็นเครื่องรับประกันได้ว่าจะไม่เดินผิดทางอีกต่อไปแต่ว่าความรู้ของท่านนั้นยังไม่เพียงพอถึงกะจะทำให้จิตใจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นการรู้ของท่านนั้นจึงเป็นแต่เพียงการบรรลุความเป็นพระโสดาบันขั้นต่อมาความรู้นั้นได้เจริญแจ่มแจ้งต่อไปอีก แทนที่จะเป็นปชานาติก็กลายเป็นวิทิตวารู้แจ้งยิ่งขึ้นไปอีกตามที่เป็นจริง ผลแห่งความรู้แจ้งนั้นมีมากพอถึงกับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางใจคือจิตหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดอีกต่อไปนี่แหละคือเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันไว้ในฐานะเป็นหลักพื้นฐานซึ่งอาตมาจะต้องเรียกว่าคอขอคอกาต่อไปอีกตามเดิมแต่ว่าคนบางคนหรือคนส่วนมากคงจะไม่เห็นด้วย คือไม่ยอมให้เรียกความรู้อย่างนี้ว่าคอขอคอกาแต่ว่าอาตมาขอยืนยันว่ามันเป็นเรื่องแรกของการที่จะบรรลุนิพพานเป็นเรื่องแรกที่สุดจึงเรียกว่ากขกกาของนิพพานจนถึงกับจัดพระโสดาบันให้เป็นผู้รู้กขกกาของพระนิพพานเท่านั้นพระโสดาบันเป็นผู้รู้กขกกาของพระนิพพานฟังดูให้ดีเพราะมีทางที่จะเข้าใจผิดได้ส่วนบุตุชนคนธรรมดานั้นยังไม่รู้กขกกาของพระนิพพานเลยมันเหมือนกับคนตาบอดคนตามองอะไรไม่เห็นไม่ประสีประสาในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเริ่มมองเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันแน่นอนลงไปอย่างนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะละจากความเป็นบุตุชนขึ้นมาสู่ความเป็นพระอริยเจ้าและเป็นอันดับแรกคือพระโสดาบันมันต่อกันอยู่กับเรื่องของบุตุชนจัดบุตุชนไว้เสียโลกหนึ่งหรือฝากหนึ่งอีกฝากหนึ่งก็เป็นเรื่องของพระอริยเจ้าแล้วก็ตั้งต้นเรื่องกขกกาฝ่ายพระอริยเจ้ากันตรงที่ความเป็นพระโสดาบันนั้นผู้ที่ควรจะได้นามว่ารู้กขกกาของพระนิพพาน ถึงขนาดแล้วนั้นก็ได้แก่พระโสดาบันแม้ว่าความรู้นั้นยังไม่มากพอถึงก็จะทำให้จิตนี้หลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงโดยสิ้นเชิงได้ นี่ก็เป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้เป็นหลักสำหรับที่จะต้องกำหนดจดจำให้ดีมิฉะนั้นแล้วจะเกิดความสับสน
ปนเปกันหมดหรือถึงกับเกิดความท้อแท้ไม่อยากจะศึกษาอีกต่อไปก็ได้เพราะมันยุ่งยากฟันเฟือนักอย่างว่าพระโสดาบันก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือรู้อริยสัจพระอรหันต์ก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือรู้อริยสัจสิ่งที่ต้องเรียนต้องรู้เหมือนกันแล้วทำไมมาบรรลุทำต่างกันในระดับที่ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้ก็ได้น่าให้พิจารณาดูให้ละเอียดว่ามันอยู่ที่ตรงนี้คือรู้เรื่องเดียวกันรู้อย่างเดียวกันแต่มันยังไม่เท่ากันคือในชั้นต้นมันยังไม่มากพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจอย่างเดียวนี้เราก็เรียนจากตำราท่องได้จำได้พูดก็ได้สอนก็ได้เทศก็ได้แต่แล้วก็ยังไม่รู้ว่ารู้สิ่งนั้นตามที่เป็นจริงนี่ก็เพราะว่ามันประจำเข้ามาโดยที่อยากจะดีบ้างอยากจะเก่งบ้างแต่ในจิตใจนั้นไม่ได้รู้โดยธรรมชาติหรือว่ารู้ด้วยจิตใจที่เข้าถึงตัวธรรมชาตินั้นนั้นมันจึงต้องขยับต่อไปว่าจะลงมือตั้งต้นรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรอบตัวเราให้ลึกซึ้งถึงขนาดที่ว่าขนาดที่เรียกว่ารู้โดยจิตใจของเรานี่แหละได้เปรียบเทียบให้เห็นว่ามันต่างกันอย่างไรในระหว่างสองฝ่ายคือฝ่ายพระโสดาบันซึ่งเป็นเพียงผู้รู้กขกกาของพระนิพพานส่วนพระอรหันต์นั้นเป็นผู้รู้พระนิพพานโดยสมบูรณ์พ้นจากความเป็นกขกกาไปแล้วถ้าผู้ใดฟังเข้าใจก็จะเกิดความกล้าหาญแน่ใจเพียงพอที่จะมีความสำนึกว่าเรื่องการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นไม่เหลือวิสัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นพระโสดาบันนั้นไม่เหลือวิสัยเพราะมันเป็นเพียงการเริ่มต้นลงมือเรียนกขกกาของนิพพานเรื่องที่จะพูดกันโดยละเอียดในวันนี้ก็คือเรื่องตอนนี้คือเรื่องลักษณะของพระโสดาบันที่จะเริ่มรู้จักกขกกาของพระนิพพานนั่นว่าเป็นอย่างไรเราควรจะทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับคำว่ารู้หรือผู้รู้นี่ให้มันเป็นขั้นๆตอนไปให้มันแน่ชัดเช่นว่ากำลังรู้อยู่กำลังเริ่มรู้หรือกำลังรู้อยู่ยังไม่ถึงขนาดแล้วก็รู้ถึงขนาดแล้วก็รู้เสร็จแล้วรู้อยู่ก็ยังรู้ไม่เสร็จรู้ไม่ถึงที่สุดรู้ไม่จบรู้ไม่มั่นคงรู้ไม่รุนแรงจนถึงกับเปลี่ยนนิสัยได้นั่นคำว่ารู้อยู่กับรู้แล้วนี่มันต่างกันมากที่รู้อยู่ยังไม่ถึงขนาดมันก็ไม่พอที่จะมีความเปลี่ยนแปลงถ้ารู้ถึงขนาดมันก็เรียกว่าพอจะเพียงพอได้แต่มันยังไม่แน่นอนว่าคนนั้นมันจะรักษาไว้ให้ยืดยาวถึงที่สุดจริงๆได้หรือไม่คือให้ถึงขนาดที่เรียกว่ารู้เสร็จแล้วได้หรือไม่ถ้าว่าที่จริงบุตุชนเรานี่ถ้าเป็นบุตุชนชั้นดีคืออย่าเป็นบุตุชนที่เลวเกินไปแล้วในบางครั้งบางคราวก็มีความรู้เหมือนกันรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างไม่มากก็น้อยนี่ว่าเรียกว่ารู้เหมือนกันเป็นส่วนน้อยนี่ก็เรียกว่ายังไม่ถึงขนาดก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจเดิมได้จิตใจเดิมๆของบุตุชนเป็นอย่างไรมันไม่เปลี่ยนแปลงได้เพราะรู้ไม่ถึงขนาดท่านรู้ถึงขนาดนั่นจึงจะเปลี่ยนแปลง ถ้าเป็นพระโสดาบันก็เรียกว่ารู้จริงรู้ถึงขนาด
จนถึงกับเปลี่ยนแปลงภาวะเดิมๆของจิตใจคือเปลี่ยนแปลงสันดานเดิมๆนั่นได้แม้ไม่ทั้งหมดมันก็เปลี่ยนได้ในบางส่วนแต่โดยเหตุที่รู้จริงและรู้ถึงขนาดนั่นแหละการเปลี่ยนนั่นจึงเปลี่ยนจริงไม่ใช่เปลี่ยนกลับไปกลับมาแม้ไม่เปลี่ยนหมดก็ตามเถอะแต่ถ้าส่วนใดเปลี่ยนได้ส่วนนั้นก็เปลี่ยนจริงคือไม่กลับไปกลับมาอีกอย่างที่เรียกว่าพระโสดาบันละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้เพียง3อย่างเท่านั้นแต่ท่านก็ละได้จริงเพราะรู้ถึงขนาดที่จะทำลายสังโยชน์3ประการนี้ได้จริงมันจึงเป็นความรู้ที่ถึงขนาดที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยสันดานจิตใจในส่วนแรกนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นเราเรียกว่าลักษณะของผู้รู้มันก็ยังมีอยู่หลายชั้นหลายระดับอย่างนี้ทีนี้จะดูกันต่อไปให้ละเอียดโดยเฉพาะที่ผู้รู้กขกกาของพระนิพพานกล่าวคือพระโสดาบันนั่นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นพระโสดาบันนี้ก็มีตัดไว้มากมายอย่างไรเรียกว่าเป็นพระโสดาบันนี่ก็ตัดไว้มากมายเรียกว่าโสตาปัตติยังคะแปลว่าองค์แห่งการบรรลุความเป็นพระโสดาบันองค์แห่งความเป็นพระโสดาบันนี่มีมากและที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนั่นก็เช่นว่าเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปในพระพุทธเจ้าหนึ่งในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งแล้วก็มีอริยกันตศีลคือศีลที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าอีกหนึ่งรวมเป็น4องค์4นี้เป็นองค์แห่งพระโสดาบันมีศรัทธาไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงในพระพุทธเจ้าอีกต่อไปนี่หมายความว่าพระโสดาบันต้องรู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆถึงขนาดนั้นที่ว่ารู้จักพระพุทธเจ้าจริงก็ต้องรู้คุณธรรมที่ทำความเป็นพระพุทธเจ้าเช่นความหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงของพระพุทธเจ้าความไม่มีทุกข์เลยของพระพุทธเจ้าพระโสดาบันรู้จักพระพุทธเจ้าจริงถึงขนาดนี้จึงมีศรัทธาไม่หวั่นไหวหรือไม่เปลี่ยนแปลงในพระพุทธเจ้าอีกต่อไปสำหรับพระธรรมนั่นพระโสดาบันก็รู้สิ่งที่เรียกว่าพระธรรมว่าจะเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้จริงเห็นชัดอยู่อย่างนั้นจริงๆนี่จึงจะเรียกว่ารู้จักพระธรรมจริงๆจึงมีศรัทธาในพระธรรมอย่างที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกต่อไปสำหรับพระสงฆ์พระโสดาบันก็รู้ว่าพระสงฆ์นั่นเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างนั้นจริงไม่ใช่คนโลเลเหลวไหลแล้วว่าพระสงฆ์นี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าธรรมะนี่ไม่เหลือวิสัยและพระสงฆ์นี่เป็นบุคคลที่จะหาได้ในโลกก็เลยมีความเชื่อหรือมีศรัทธาในความเป็นพระสงฆ์ว่ามีอยู่จริง แล้วก็น่าเลื่อมใสจริงพยายามปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสงฆ์นั้นด้วยก็เลยเรียกว่ามีศรัทธาในพระสงฆ์จริงๆเนี่ยบุตุชนคนไหนที่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ถ้ามีอย่างนี้มันก็ไม่เป็นบุตุชนมันก็เลยจากความเป็นบุตุชนคือเป็นพระโสดาบันและคนที่มีศรัทธาอย่างนี้ย่อมจะมีศีลดีถึงขนาดที่เรียกว่าอริยกันตศีลคือศีลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ตลบตะแลงเป็นศีลที่กลับกรอกไม่ได้ว่าเป็นศีลที่มาจากปัญญาที่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงก็เลยล่วงศีลไม่ได้ ถ้าปุถุชนคนพาลหรือคนธรรมดานั้นมีศีลไม่ได้จะมีศีลให้ได้ก็ต้องตั้งอกตั้งใจที่จะรักษาศีลตามสิกขาบทมันก็เลยเป็นการต่อสู้ฮึดฮัดอึดอัดกันไปตามเรื่องท
ที่เพียงแต่จะรักษาอันนี้ไว้ให้ได้เพราะว่าไม่ได้มีปัญญามาช่วยให้มันง่ายขึ้น แต่ถ้าผู้ที่เป็นพระโสดาบันมีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเห็นธรรมะอย่างอื่นๆของสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันก็เกิดความไม่ยึดถือในบางสิ่งบางอย่างในบางระดับซึ่งเป็นเหตุให้กิเลสถอยกำลังอยู่แล้วนั้นการรักษาศีลจึงเป็นไปได้ง่ายและเป็นไปโดยบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ด่างไม่พร้อยถึงขนาดที่เรียกว่าศีลที่พระอริยเจ้าพอใจเนี่ยศีลของคนธรรมดาต้องอาศัยเจตนาส่วนศีลของพระอริยเจ้าท่านอาศัยปัญญารากฐานจึงมั่นคงกว่ากันมากนั้นเมื่อท่านผู้ใดจะมีศีลอย่างพระโสดาบันมีก็จงพิจารณาในทางปัญญาให้มากกระทั่งเกิดความรู้สึกจางคลายในความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นเหยื่อของกิเลสเหล่านั้นอย่างนี้อยู่เฉยๆมันก็ไม่มีทางจะขาดศีลเสร็จแล้วคิดดูสิว่าจิตใจมันสูงถึงขนาดที่จะไม่ไปหลงไหลในเรื่องอร่อยสวยงามสนุกสนานที่เป็นที่ตั้งของกิเลสอย่างนี้มันก็จะทำให้อยู่เฉยไม่อยากจะไปล่วงศีล แต่คนโง่ที่ยังหลงไหลในเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องอร่อยเรื่องต้องการอะไรต่างๆมากมายอย่างนี้เมื่อไม่ได้มันก็ต้องไปเอามาโดยยอมขาดศีลไม่นึกถึงศีล เพียงแต่ศีลมันก็ผิดกันอย่างนี้เสร็จแล้วว่าพระอริยเจ้ามีศีลได้ด้วยเหตุอะไรด้วยสมุฏฐานอะไรและบุตุชนจะมีศีลได้ด้วยสมุฏฐานอะไรนั้นถ้ายังจะต้องมีอะไรบังคับมีอะไรชักจูงมีคนมาจ้างให้รักษาศีลหรืออะไรมาขู่ให้กลัวสำหรับจะรักษาศีลอย่างนี้ก็ต้องเป็นศีลของบุตุชนไปก่อนถ้าจิตใจมันสูงถึงขนาดที่ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสก็มีปัญญาเพียงพอแล้วมันก็เป็นศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติเป็นศีลที่ไม่ต้องอาศัยเจตนาแต่อาศัยปัญญา ถ้ายังอาศัยเจตนาอยู่มันก็ยังล้มลุกคลุกคลานอยู่เหมือนกับที่ว่าคนบุตุชนธรรมดารักษาศีลจนตายก็ไม่เคยมีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ถ้าเป็นพระอริยเจ้าอาศัยสติปัญญามันอยู่เหนือเจตนามันบังคับไว้ได้ด้วยปัญญาก็เลยมีศีลได้โดยแท้ว่าไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องตั้งใจจะรักษาศีลมันก็มีศีลเสียได้ด้วยอำนาจของปัญญาคือความคิดมันไม่เป็นไปในทางที่จะไปฆ่าไปลักไปทำให้มันผิดศีลอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าพูดโดยภาษาธรรมดาให้ฟังง่ายกว่านี้ก็เรียกว่าคนมันดีเสร็จแล้วคนมันดีถึงขนาดที่มันจะทำอย่างนั้นไม่ได้อีกมันดีเกินกว่าที่จะไปทำผิดอย่างนั้นเสร็จแล้วนี่คือพระอริยเจ้า ถ้าเป็นบุตุชนมันไม่ถึงขนาดนั้นมันต้องระวังกันเรื่อยไปมันต้องคอยห้ามปรามควบคุมอยู่เรื่อยไปต้องผูกต้องล่ามต้องคอยกระตุกอยู่เรื่อยไปมันก็ยังเอาไว้ไม่ค่อยจะอยู่ นั่นพระโสดาบันเป็นผู้มีอริยกันตศีลเพราะว่าละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้ไม่ไปหลงในเหยื่อต่างๆในโลกนี้ซึ่งเป็นเหตุให้คนเราผิดศีล นี่พระโสดาบันเป็นผู้รู้กอขอกอกาของพระนิพพานในอันดับแรกยังเป็นได้มากถึงอย่างนี้และเราก็รู้กันอยู่ทั่วไปได้ยินได้ฟังมากกว่าอย่างอื่น
ว่าพระโสดาบันนั้นมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่คลอนแคลนเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปแล้วมีอริยกันตศีลด้วย ที่รู้กันมากอย่างหนึ่งก็ว่าท่านระงับภัยเวรทั้งหลายได้อริยสาวกัสสะปัญจพยานิภูปสันตานิโหติท่านระงับภัยทั้งหลาย5ของพระอริยสาวกนั้นเข้าไปสงบระงับแล้วภัยทั้งหลายในที่นี้หมายถึงความทุศีลโดยเฉพาะศีล5นี่แหละเรียกว่าภัยสิ่งหรือสิ่งที่ควรกลัว5ประการปัญจพยานิภัยทั้งหลาย5ประการอริยสาวกัสสะของพระอริยสาวกวูปสันตานิเป็นธรรมชาติที่เข้าไปสงบระงับแล้วก็ แปลว่าอันตรายที่มันจะเกิดแก่คนเรา5ประการเนื่องมาจากการกระทำปานาติบาตอทินาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทและสุราเมรยมัชฌปานนี่หมดแล้วถูกกระทำให้ระงับไปแล้วขึ้นเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าท่านมีสติปัญญามีศรัทธาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเองในพระบาลีบางแห่งในสูตรบางสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงองค์แห่งความเป็นพระโสดาบันไว้สั้นๆที่สุดว่าภัย5ประการของท่านนั้นระงับแล้วบางคนจะฟังไม่เข้าใจว่าถือศีล5ได้บริสุทธิ์เด็ดขาดนี่เป็นพระโสดาบันได้เที่ยวหรือถ้าเขารู้ว่าการมีศีล5ของพระโสดาบันนั้นมันมีถึงขนาดที่ว่าระงับไปโดยสิ้นเชิงไม่เป็นภัยขึ้นมาได้ต่อไปแล้วย่อมหมายความว่าจิตใจหรือสันดานของพระโสดาบันนั้นเปลี่ยนไปมากแต่ในที่นี้เราจะระบุไปแต่เพียงว่าจะทำความผิด5ประการนั้นไม่ได้อีกต่อไปโดยไม่ต้องมีเจตนาที่จะเว้นมันก็เป็นการเว้นอยู่ในตัวอย่างนี้จึงจะเรียกว่าวูปสันโตวูปสันตะคือเข้าไปสงบระงับแล้วหมายความว่าเชื่อหรือรกรากที่จะทำให้ทำผิดในศีล5ประการนี้มันถูกถอนไปหมดแล้วก็เลยไม่มีทางอีกแล้วที่ว่าพระโสดาบันจะผิดศีล5ประการท่านจึงพูดได้อย่างที่คนไม่เคยเข้าใจหรือไม่เคยยอมเชื่อว่าถือศีล5ได้บริสุทธิ์ก็เป็นพระโสดาบันได้แต่ถ้าว่าที่จริงก็ควรจะพูดอย่างอื่นพูดอย่างพระพุทธเจ้าสัตว์นี่แหละถูกต้องว่าภัย5ประการสงบระงับแล้วถ้าจะพูดว่าถือศีล5ได้บริบูรณ์นี่มันยังฟังยากเพราะว่าคำว่าถือนี่มันต้องหมายถึงเจตนามันต้องมีเจตนามันจึงจะเป็นการถือแต่ถ้ายังเป็นเจตนาหรือมีเจตนาอยู่มันยังไม่สงบระงับแน่นั่นมันจะกลายเป็นว่าพูดแล้วจะไม่เชื่อว่าต้องไม่ถือศีล5นั่นจึงจะเป็นพระโสดาบันคือไม่ถือศีล5แต่มันกลับมีศีล5เพราะว่ารกรากของการทุศีล5นั่นมันถูกทำลายไปหมดแล้วนั้นท่านไม่ต้องถือศีล5ไม่มีเจตนาที่จะถือศีล5แต่มันก็ผิดศีล5ไม่ได้ต่อไปส่วนคนธรรมดานี่มันต้องถือให้เคร่งต้องตั้งเจตนาจะถือให้เคร่งนี่มันยังเป็นปุถุชนอยู่ในเมื่อยังมีถือและเจตนาอยู่อย่างนี้มันก็สมบูรณ์ไม่ได้เพราะมันยังมีเรื่องมารบกวนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่ได้ทำลายต้นเหตุให้ทุศีลนั้นเสียด้วยอำนาจของปัญญาเหมือนพระโสดาบันเนี่ยความต่างของปุถุชนที่ถือศีลแล้วมันมีไม่ได้ส่วนพระโสดาบันไม่ถือศีลแต่มันกลับมีศีลสมบูรณ์มันต่างกันอยู่อย่างนี้พูดแล้วมันก็ฟังยากแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าพูดในชาติอีกทีว่าคนที่มันดีถึงขนาดแล้วมันไม่ต้องถือศีลมันก็มีศีลคือมันไม่ไปทำผิดศีลส่วนที่คนมันยังไม่ดีแม้มันเจตนาจะถือศีลมันก็ยังถือไว้ไม่ได้เพราะคนมันเลว
มันคอยแต่จะผิดศีลเรื่อยเราจะรู้จักพระโสดาบันกันในข้อที่ว่าเพียงแต่ว่าภัยทั้งหลาย5ประการของพระอริยสาวกนั้นเข้าไปสงบระงับแล้วก็ได้นี่เรียกว่าเป็นองค์ที่แสดงความเป็นพระโสดาบันโดยสมบูรณ์ด้วยเหมือนกันที่ในที่อื่นๆก็มีศาสตร์ว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นเรียกว่ากระแสผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องและครบถ้วนแม้ในระดับแรกก็เรียกว่าผู้ถึงกระแสคือเป็นพระโสดาบันด้วยเหมือนกัน ท่านเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีความรู้ความเห็นความเชื่อความเข้าใจถูกต้องในอย่างหนึ่งแล้วมีสัมมาสังกัปปะจะมีความดำริใฝ่ฝันปรารถนาถูกต้องในอย่างหนึ่งสัมมาวาจาท่านมีการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตท่านมีการงานถูกต้องสัมมาอาชีโวมีการเลี้ยงชีวิตถูกต้องสัมมาวายามโมภาคเพียรพยายามถูกต้องสัมมาสติระลึกประจำใจตลอดเวลามันถูกต้องสัมมาสมาธิฝากใจมั่นแน่วแน่อยู่อย่างถูกต้องก็เป็นความถูกต้อง8ประการรวมเรียกกันรวมเข้าด้วยกันเรียกว่ากระแสผู้ปฏิบัติอยู่ในกระแสนี้เรียกว่าพระโสดาบันเรื่องมันก็อย่างเดียวกันอีกว่าจะมีศีลบริบูรณ์จะมีศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่งอนแง่นคลอนแคลนเรื่องอริยมรรคมีองค์8นี่พูดกันมายืดยาวแล้วโดยรายละเอียดจึงไม่พูดอีกในวันนี้พูดแต่เพียงให้ระลึกนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าผู้ที่ดำรงตนอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นั่นคือผู้ที่ตั้งอยู่ในกระแสแห่งพระนิพพานเป็นลักษณะของพระโสดาบันการตั้งอยู่ในกระแสของพระนิพพานของอัตถังคีมรรคนี่ก็ดีการที่มีเวรภัยทั้ง5ระงับสิ้นดับสิ้นไปแล้วก็ดีการมีศรัทธาในพระรัตนตรัยและมีอริยกันตศีลก็ดีเป็นองค์แห่งพระโสดาบันที่รู้จักกันมากทีนี้อยากจะพูดเรื่องที่ไม่เคยจะเคยได้ยินได้ฟังต่อไปอีกว่าพระโสดาบันนั้นมีอะไรอีกบ้างในฐานะที่เป็นผู้รู้กอขอกอกาของพระนิพพานแล้ว ในสูตรที่สำคัญหลายๆสูตรมีข้อความเหมือนกันในทิฏฐิสังยุตตนิกายกล่าวไว้ว่าพระโสดาบันละกังขา10ประการได้ละกังขาได้10ประการสิ่งที่เรียกว่ากังขานี่ไม่ทราบว่าจะเรียกในภาษาไทยอย่างไรดีก็ต้องเรียกว่ากังขาไว้ก่อนต้องเป็นคำที่มีความหมายแปลกหมายถึงความสงสัยหรือความลังเลความอยากรู้อีกความเข้าใจไม่หมดนี่เหล่านี้ก็เรียกว่ากังขาคำเดียวก็พอพระโสดาบันละกังขา10ประการได้ไม่มีกังขา10ประการคือไม่มีกังขา5ประการในขันธ์ทั้ง5ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่าขันธ์5ในขันธ์5ประการนี้พระโสดาบันไม่มีกังขาเกี่ยวกับอนัตตาเป็นต้นคนธรรมดามีกังขานับตั้งแต่ไม่รู้คือครึ่งๆกลางๆสงสัยลังเลไม่แน่ใจยังจะต้องรู้ต่อไปอีกก็เช่นที่ว่าไม่แน่ใจในความเป็นของไม่เที่ยงของขันธ์5ไม่แน่ใจในความเป็นทุกข์ของขันธ์5ไม่แน่ใจในความเป็นอนัตตาขันธ์5นั้นจึงได้รักหลงไหลในขันธ์5ยึดขันธ์5หรือขันธ์ใดขันธ์1โดยความเป็นตัวตนยึดเสมอทุกวันวันละหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นเป็นสุขเวทนาคนโง่ก็ย่อมหลับตาไม่ประสีประสาต่ออะไรหมดนอกจากจะหลงไหลยึดมั่นในสุขเวทนาที่เกิดขึ้นในวันหนึ่ง
เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางไหนก็สุดแท้แล้วแต่คิดฝันเอาก็ได้รู้สึกเป็นสุขเวทนาแล้วความคิดมันแน่วลงไปเป็นตัวกูมีความสุขมีสุขเวทนาเป็นสุขเวทนาของกูมันชินเป็นนิสัยเสียอย่างนี้เรียกว่ามีอนุสัยมีอวิชชานุสัยมีราคานุสัยเป็นต้นวันหนึ่งซ้ำๆซากๆแล้วๆเล่าๆไม่รู้กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งมันชินเป็นนิสัยอย่างนี้ท่านจึงไม่มีความรู้ว่าขันห้านี่แต่ละขันนี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันกลายเป็นไม่รู้ไปเสียทีเดียวไม่ใช่จะเพียงว่าลังเลหรือรู้บ้างไม่รู้บ้างหรือว่ายังอยากจะรู้ต่อไปอีกอย่างนี้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันเอาเป็นขนาดที่เรียกว่าไม่รู้สึกเสียเลยแล้วก็หลงไหลในขันธ์ทั้ง5 ส่วนพระโสดาบันนั้นไม่มีกังขาหรือเยื่อใยอะไรเหลืออยู่สำหรับจะไปยึดมั่นถือมั่นขันธ์ทั้ง5นั้นโดยความเป็นตัวตนอย่างนี้เรียกว่าละความกังขาในขันธ์ทั้ง5จะได้ที่คนที่จะอยากเรียนกขกกของพระนิพพานก็ลองทดสอบดูตัวเองกันแล้วกันว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นจิตใจของเราเกลี้ยงเกลาไปจากกังขาเหล่านี้หรือเปล่าหรือว่าเผลอไม่ได้ เผลอแล้วเป็นยึดถือไม่ในรูปก็ในเวทนาไม่ในเวทนาก็ในสัญญาหรือในสังขารหรือในวิญญาณคือมันมีตัวกูของกูอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเสียเรื่อยในวันหนึ่งหนึ่งจนเป็นนิสัยไปเสียยังมันยังไม่ถึงขนาดของพระโสดาบันที่เรียกว่าไม่เหลือเยื่อใยไว้สำหรับจะกังขาคือสงสัยหรือลังเลในความไม่ใช่ตนของขันธ์ทั้ง5นี่การเรียนกขกกจึงต้องตั้งต้นที่ขันธ์5อย่างที่ได้พูดมาแล้วหลายๆครั้งในวันก่อนว่าให้รู้จักขันธ์5ให้ดีเสียก่อนไม่อย่างนั้นแล้วจะไม่รู้ว่าขันธ์5คืออะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็จะไม่รู้ว่ากังขาในขันธ์5นั้นเกิดขึ้นอย่างไรที่ไรแหละเมื่อไรที่ไหนต้องรู้จักขันธ์5กันจริงๆอย่างที่ได้ทบทวนมาแล้วว่าเรียนขันธ์5กันเสียใหม่แล้วก็มารู้กันกังขาในขันธ์5ที่คนเราจะมีกังขาในขันธ์5เหลืออยู่ นี่ก็จะรู้ว่ามันเหลืออยู่อย่างไรแล้วจะได้แก้ไขอย่างไรมันต้องเรียนตัวกก่อนแล้วมันจึงจะไปรู้ถึงกากีกีคือคือได้ มันจึงขอรบราว่าอย่าเบื่อนายอย่าอิจฉาระอาใจที่จะต้องตั้งต้นกันใหม่หรือว่าทบทวนกันใหม่ในเรื่องกขกกนี่พระโสดาบันละกังขาในขันธ์ทั้ง5ได้เด็ดขาดไม่ได้สงสัยในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของขันธ์5อีกต่อไปนี่เรียกว่าละกังขาได้5ทีนี้พระโสดาบันละกังขาในสิ่งที่เรารู้สึกสำนึกอยู่เป็นประจำวันได้โดยความเป็นของที่ว่าไม่น่าจะยึดถือเลยไม่ควรจะยึดถือเลยความรู้สึกประจำวันนี่ในพระบาลีระบุไว้ชัดอย่างนี้ว่าทิฏฐะในสิ่งที่เราได้เห็นสุตะในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมุตะในสิ่งที่เราได้รู้รสด้วยลิ้นและได้กลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้นหรือสัมผัสด้วยผิวหนังอย่างนี้เรียกว่ามุตะแล้วก็วิญญาตะที่รู้แจ้งทางวิญญาณแล้วก็ปัตตะเมื่อในสิ่งที่เราได้รับแล้วได้มีแล้วได้บรรลุแล้วปริเยสิตะในสิ่งที่เรากำลังเที่ยวเสาะแสวงหาค้นคว้าหวังอยู่ปรารถนาอยู่
อนุวิจริตมนัสสาในสิ่งที่จิตใจมันเข้าไปฝังอยู่นับดูก็จะได้เป็นเรื่องทิฏฐสุตะมุตะวิญญาตะปัตตะปริเยสิตะอนุวิจริตมนัสสาสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ในบรรดาสิ่งที่เราเกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำวันนะมากมายเรามีสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ฟังและสิ่งที่เราได้ดมได้ลิ้มได้สัมผัสทางผิวหนังและสิ่งที่รู้แจ้งด้วยใจแล้วสิ่งที่ได้รับแล้วและสิ่งที่เที่ยวแสวงหาอยู่และสิ่งที่จิตมันเข้าไปหลงไหลพัวพันอยู่นี่ขอให้สังเกตดูมันเป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงแล้วเป็นไปจริงในวันหนึ่งวันหนึ่งที่คนธรรมดาก็ไม่อาจจะละกังขาในสิ่งเหล่านี้ได้ก็ยังจะมีห่วงใยหลงรักใคร่หลงไหลอาลัยอาวรณ์ในความที่จะถือเอามาเป็นตัวเราหรือเป็นของเราด้วยในความรู้สึกว่ามันควรถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่นั่นแหละในสิ่งเหล่านี้ที่พระโสดาบันก็ละกังขาในสิ่งทั้งหมดนี้ได้แล้วก็นับเป็นข้อเดียวข้อหนึ่งเท่านั้นนับเป็นข้อเดียวเท่านั้นว่าท่านละกังขาในทิฏฐสุตะมุตะวิญญาตะปัตตะปริเยสิตะอนุวิจริตะมนัสสาจะได้อาตมาอยากจะแนะให้สังเกตข้อสุดท้ายที่เรียกว่าอนุวิจริตมนัสสาสิ่งที่ใจของเราเข้าไปเที่ยวอยู่แต่ในนั้นมีอะไรบ้างนี่มันต้องเป็นคนๆไปบางคนมันมีเรื่องบุตรบางคนมีเรื่องภรรยาบางคนมีเรื่องสามีบางคนมีเรื่องทรัพย์สมบัติมันแล้วแต่เหตุอะไรสิ่งใดกำลังมีอยู่เป็นปัญหาเป็นเรื่องราวของคนนั้นในวันนั้นได้สังเกตด้วยดีว่าจิตใจของคนนั้นมันจะเที่ยวอยู่แต่ในสิ่งนั้นคือจิตใจมันจะคำนึงนึกถึงนี่เขาเรียกว่าจิตใจมันเที่ยวไปเที่ยวไปด้วยใจในสิ่งนั้นเป็นประจำวันตลอดวันของคนนั้นเรียกว่าเรามีเรื่องอะไรที่มันฝังใจหรือมันเป็นปัญหาอยู่ในจิตใจเราจะมีอย่างนี้นี่ก็แสดงว่ามันลืมไปแล้วมันหลงเห็นเป็นตัวตนเป็นของตนไปมากแล้วมันจึงเรียกว่าไม่รู้ภาษีภาษาที่จะละเสียแต่พระโสดาบันนั้นท่านละกังขาในเรื่องอย่างนี้แล้วมันจึงไม่มีเรื่องที่หมกมุ่น โดยความเป็นตัวตนสำหรับจิตที่มันเที่ยวไป ในเรื่องนั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีรู้ไว้ว่าไม่ถึงขนาดหมดจดสิ้นเชิงถึงกับที่จะเป็นพระอรหันต์แต่ว่าท่านเริ่มละได้อย่างน้อยก็รู้ว่าก็อย่างน้อยก็จะมีสติรู้ทันท่วงทีว่าไอ้นี่มันไม่ควรจะไปหลงกับมันไม่ควรจะไปหลงไหลกับมันที่เราได้เห็นก็ดีได้ฟังก็ดีได้ดมก็ดีได้ลิ้มโดยลิ้นก็ดีโดยสัมผัสผิวหนังก็ดีได้รู้แจ้งคิดด้วยใจก็ดีได้รับแล้วก็ดีกำลังเที่ยวแสวงหาอยู่ก็ดีหรือมีอยู่แล้วสำหรับจิตไปหลงไหลมัวเมาอยู่ก็ดีไม่มีความสงสัยความโง่ความหลงเหลืออยู่สำหรับจะไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าละกังขาในข้อนี้ได้ทีนี้พระโสดาบันละกังขาในอริยสัจทั้ง4ประการได้เรื่องอริยสัจ4ประการนี้จะไม่บรรยายเสียเวลาเพราะว่าพูดกันมามากมายกายกองแล้วโดยรายละเอียดไปหาอ่านดูก็ได้แต่สรุปเอาแต่ใจความก็คือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เรื่องทางถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่พระอรหันต์เข้าใจถูกต้องโดยสัมมาทิฏฐิแห่งอัตถังคิกัมมะ
ก็รู้เรื่องอริยสัจ4นี้อย่างถูกต้องไม่ผิดได้ต่อไปเพราะนั้นจึงไม่มีความโง่ความสงสัยอะไรเหลืออยู่สำหรับจะเข้าใจผิดอีกต่อไปจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนธรรมดาจะคิดว่าความทุกข์นี่เกิดมาจากผีสางเทวดาเกิดมาจากโชคเกิดมาจากเคราะห์หรือแม้ที่สุดจะเกิดมาจากกรรมเก่าหรือว่าแม้ที่สุดเกิดมาจากพระเจ้าอย่างนี้คนธรรมดาจะคิดอย่างนั้น แต่ถ้าพระโสดาบันก็จะคิดว่ามันมาจากตัณหาคือสมุทัยคือกิเลสพระท่านก็มีความคิดที่เด็ดขาดลงไปไม่เหลือไว้สำหรับจะสงสัยอะไรอีกว่ามันอาจจะไม่ใช่มาจากกิเลสหรือไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดบางอย่างที่เข้าใจยากเช่นจะเราจะคิดว่าความทุกข์นี่ไม่ได้มาจากกรรมเก่าอย่างเดียวถ้าว่าความทุกข์มันมาจากกรรมเก่าอย่างเดียวแล้วก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะกรรมเก่ามันยังไม่หมดเดี๋ยวนี้มันเป็นความทุกข์ที่มาจากกรรมใหม่ๆนี่ก็ได้เรื่องความทุกข์นี้อาจจะทำให้สิ้นไปโดยการทำกรรมใหม่ๆก็ได้มันไม่ขึ้นอยู่ในอำนาจของกรรมเก่าทั้งหมดทั้ง 100% ไม่ว่าจะเป็นไปตามอำนาจของกรรมเก่าแต่สามารถจะปัดเพิกถอนหมดไปได้โดยการทำกรรมใหม่ที่ถูกต้อง อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือถ้าจะว่าความทุกข์นี่มาจากพระเป็นเจ้าอันสูงสุดมันก็หมดทางที่จะแก้ไขเพราะว่าเราจะไปต่อรองอะไรกับพระเป็นเจ้าไม่ได้ถ้ามาจากพระเป็นเจ้าเราก็ไม่มีอำนาจที่จะดับทุกข์งั้นเราจะไม่ถือว่าไอ้ความทุกข์นี่มาจากพระเป็นเจ้าอย่างที่เขาพูดกันแต่มันมาจากกิเลสตัณหาที่เราจะละก็ได้ที่เราจะแก้ไขก็ได้ถ้าจะพูดว่าความทุกข์มาจากพระเป็นเจ้าก็กิเลสนั่นแหละเป็นพระเป็นเจ้าอย่างนี้จะดีกว่านี่คนธรรมดาไม่เห็นอย่างนี้กำลังสงสัยลังเลพร่าไปหมดว่าความทุกข์นี่มันมาจากอะไรก็ไม่รู้มาจากผีสางเทวดาก็ได้มาจากโชคชะตาราศีมาจากพระเจ้ามาจากอะไรก็ไม่รู้มากมายเหลือเกินแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันท่านก็รู้ว่ามันมาจากตัณหาหรือมาจากอุปาทานที่มาจากตัณหาทีหนึ่งหรือถ้าต้นตอของมันก็คืออวิชชาความไม่รู้ถูกต้องในเรื่องนี้ทำให้เกิดตัณหาอุปาทานขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าพระโสดาบันท่านละกังขาที่เกี่ยวกับอริยสัจทั้ง4ประการได้ไม่เข้าใจผิดไม่ลังเลไม่เคลือบแคลงในเรื่องอริยสัจทั้ง4ท่านเห็นแจ้งอริยสัจทั้ง4ถึงขนาดนี้จึงได้เป็นพระโสดาบันแต่ขอเตือนตรงนี้อีกนะว่าอย่าลืมว่าแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องรู้เรื่องอริยสัจ4นี้ให้ยิ่งขึ้นไปอีก รู้อริยสัจ4เพียงเท่านี้เป็นพระโสดาบันรู้ไอ้สัตว์สี่มากขึ้นไปอีกนิดก็เป็นพระสกิทาคามีขึ้นไปอีกก็เป็นพระอนาคามีถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์แต่ถึงอย่างไรก็ดีในขั้นพระโสดาบันนี้ทันละกังขาที่ทำให้ความคิดความเชื่ออะไรมันสับสนนั่นเสียได้แล้วไม่มีกังขาที่จะสับสนในเรื่องของอริยสัตว์สี่อีกต่อไปนี่เรียกว่าพระโสดาบันทันละกังขาในอริยสัจทั้ง4เสียได้นี่นับเป็น4ข้อก็เลยเป็นกังขา10ละกังขาในขันธ์5เสียได้นี่นับเป็น5ละกังขาในสิ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องแวดล้อมเราในประจำวันนี้เสียได้นี่นับเป็น1ละกังขาในอริยสัจทั้ง4เสียได้นี่นับเป็น4ก็เลยรวมกันแล้วเป็น10เดี๋ยวท่านละกังขา10เสร็จได้ในลักษณะ1ในระดับ1เพียงเพื่อความเป็นพระโสดาบันถ้าละได้มากเกินไปกว่านั้นจนถอนอุปาทานอะไรได้อีกทีก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นเอง
ดังนั้นจึงถือว่าละกังขา10ประการในลักษณะอย่างนี้นั่นแหละคือผู้รู้กขกกาของพระนิพพานผู้รู้กขกกาของพระนิพพานนี้คือพระโสดาบันอย่างที่กล่าวมาแล้วในที่สุดก็อยากจะแนะให้เห็นว่าไอ้ตัวกขกกาที่เป็นปัญหายุ่งยากนั่นคือกังขาปุถุชนธรรมดาจะเต็มไปด้วยกังขาคือความไม่แน่ใจความสงสัยความไม่รู้ความที่ต้องรู้เพิ่มเติมอีกไงนั่นเรียกว่ากังขาคนธรรมดาคนเป็นปุถุชนจะเต็มไปด้วยกังขาไม่อย่างนั้นก็อย่างนี้ไม่อย่างนั้นก็ในวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นจะเริ่มละกังขาในชั้นพื้นฐานจะได้ในระดับนี้ก็คือความเป็นพระโสดาบันนั่นไอ้ความไม่รู้ตัวกอความไม่รู้ตัวขอความไม่รู้ตัวคอกองอกากากิอีนี่คือกังขาของการเรียนหนังสือแต่ดิหนังสือที่เรียนนี่มันเป็นเรื่องพระนิพพานนั่นรีบละกังขาในขันธ์ทั้ง5ละกังขาในสิ่งที่เข้ามากระทบกระทั่งเราในชีวิตประจำวันเป็นประจำวันแล้วก็ละกังขาในอริยสัจทั้ง4เสียก็เรียกว่ารู้กขกกาของพระนิพพานที่นี่หลักเกณฑ์อีกอันหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงแสดงไว้มีพระบาลีว่ายายธรรมอันประเสริฐของอริยสาวกนั้นเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นเห็นอย่างดีแล้วด้วยปัญญาแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอาริโยจะอัสยาโยยายะธรรมอันประเสริฐของอริยสาวกนั้นสุทิโถเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นเห็นหรือเข้าใจดีแล้วสุปฏิวิโธแทงตลอดเฉพาะดีแล้วปัญญายะด้วยปัญญานี่กลายเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรียกว่ายายะธรรมเฉยๆนี่หมายถึงธรรมที่ควรรู้แต่ในพระบาลีนี้จะเล็งถึงปฏิจจสมุปบาทโดยรายละเอียดที่เคยบรรยายกันมาแล้วอย่างมากมายนั่นแหละปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเรียกว่ายายะธรรมถ้าเอาแต่ใจความสั้นๆก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาคือความจริงในข้อที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อๆกันไปแต่ที่สำคัญที่สุดนั่นคือที่มันเกี่ยวกับมนุษย์เราที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราให้เห็นชัดอยู่เสมอว่าเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดจักษุวิญญาณคือการเห็นทางตาแล้วก็ตาด้วยไอ้รูปด้วยการเห็นทางตาด้วยมาถึงพร้อมกันแล้วก็เรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะนี้เป็นปัจจัยก็มีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยก็มีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยก็มีอุปาทานแล้วมันก็จะมีทุกข์มีภพมีชาติมีทุกข์ความที่ทุกข์มันก่อขึ้นมาตามกฎเกณฑ์อันนี้ที่เรียกกันว่าปฏิจจสมุปบาทนี้เรียกว่ายายะธรรมแปลว่าธรรมที่ควรรู้ญาญาธรรมในที่นี้หมายความแต่เพียงว่าเป็นธรรมที่มนุษย์ควรจะรู้มนุษย์ต้องรู้ถ้าไม่รู้จะมีความทุกข์ปัญญาญาธรรมที่มนุษย์จะต้องรู้จริงๆในที่นี้ก็คือปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวนี้เราก็ไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาททั้งที่ท่องได้พูดได้สอนได้แล้วก็สอนผิดๆเสียก็มีแต่โดยใจความแล้วมันก็เป็นเรื่องคล้ายๆกับที่แล้วมาเมื่อตะกี้นี่ที่พูดว่าอะไรในที่เข้ามาทางตาทางหูเนี่ยคือว่าได้เห็นได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้รู้สึกก็ได้ติดตามได้แสวงหาแล้วก็ได้คิดได้นึกได้คุ้นอยู่ในใจนั่นนะมันเป็นอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทด้วยเหมือนกันแต่เมื่อจะแยกให้ชัด ก็ขอให้ทุกคนศึกษาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดอะไรขึ้นเป็นลำดับเป็นลำดับนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ถ้าสุทิโถเป็นผู้เห็น
เห็นอย่างดีแล้วในปฏิจจสมุปบาทหรือสุปฏิวิทโธรู้แจ้งแทงตลอดดีแล้วในปฏิจจสมุปบาทนี้ก็เรียกว่าพระโสดาบัน มันไม่มีอะไรแปลกต่างแยกกันเป็นคนละชนิดหรือคนละพวกแม้ว่าจะได้กล่าวไว้หลายชนิดหลายพวกแต่ว่ามันเล็งถึงจิตใจของบุคคลที่เรียกว่าพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วจะมองกันในแง่นี้จะเป็นอย่างนั้นมองกันในแง่นู้นจะเป็นอย่างนู้นจะมองในแง่จะเป็นอย่างนั้นหลายอย่างหลายแง่ก็ได้แต่มันไม่พ้นไปจากอย่างที่ว่ามานี่คือรู้แจ้งในเรื่องที่ควรจะรู้จนเรื่องนั้นไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปรู้แจ้งในเรื่องนั้นๆจนเรื่องนั้นๆไม่เป็นปัญหาต่อไปนี่ไม่ใช่เล่นเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนี่เดี๋ยวนี้เรารู้แจ้งในเรื่องนั้นๆจนเรื่องนั้นๆไม่เป็นปัญหาต่อไปหรือเปล่าช่วยคิดดูให้ดีทุกคนไปคิดดูให้ดีว่าเรารู้แจ้งหรือเข้าใจแทงตลอดในเรื่องนั้นๆจนเรื่องนั้นๆไม่เป็นปัญหาต่อไป บางทีมันจะเป็นปัญหาหมดไปเสียแต่ซ้ำไปเรื่องสุนัขเรื่องแมวเรื่องไก่เรื่องหมูเรื่องอะไรต่างๆนี่มันก็ยังมาเป็นปัญหาได้นี่เรื่องที่มันมากกว่านั้นเกี่ยวกับคนกันนี่มันมีมากมันเป็นปัญหาไปหมดถ้ารู้แจ้งจนว่าไอ้เรื่องนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นไปตามกฎเกณฑ์อย่างนั้นแล้วอย่ามาเป็นปัญหาขึ้นมาได้คือเป็นปัญหาสำหรับให้เกิดความทุกข์ร้อนหม่นมองใจอย่าให้มันมีขึ้นมาได้แต่ถ้ามันเป็นปัญหาของการงานที่ต้องทำก็ทำไปโดยไม่ต้องหม่นมองใจให้ปฏิเสธลงไปซะเลยว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อมีความทุกข์ใช้คำหยาบหยาบด่ามันเลยว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นทุกข์งั้นกูจะไม่ยอมเป็นทุกข์แต่ว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้เรื่องอะไรมันจะเกิดขึ้นเป็นประจำวันจะไม่จะเอาชนะให้ได้แล้วก็ต้องไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยแต่ที่นี่มันยากลำบากอยู่ตรงที่ว่ามันโง่เกินไปที่จะไม่คิดอย่างนี้ที่จะไม่เป็นทุกข์อย่างนี้มันเป็นทุกข์เสียก่อนเสมอมันจึงต้องให้ศึกษาเผื่อไว้ล่วงหน้าว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ในบรรดาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ที่มันจะเข้ามากระทบมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์มันต้องเป็นอย่างนี้คือตามกฎของปฏิจจสมุปบาทเมื่อได้เห็นก็มีการเห็นแล้วก็มีการกระทบโดยการเห็นแล้วก็เกิดเวทนาคือสบายตาหรือไม่สบายตาหรือเฉยๆนี่แล้วก็จะเกิดความสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ได้เห็นนั่นแหละถ้าสบายตาก็สำคัญไปอย่างหนึ่งที่ไม่สบายตาก็สำคัญไปอย่างหนึ่งที่เฉยๆกลางๆก็สำคัญไปอย่างหนึ่งมันโง่ตลอดเวลาทุกเรื่องก็เลยไปยึดถือโดยความเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างให้มันร้อนใจหรือให้มันกระวนกระวายไปทั้งหมดเดี๋ยวนี้พระโสดาบันท่านเห็นถูกต้องท่านแทงตลอดอย่างดีในญายะธรรมคือสิ่งที่คนควรจะรู้นี่จึงเรียกว่าท่านรู้กอขอกอกาของพระนิพพานชนิดที่แน่นอนที่ว่าจะต้องถึงพระนิพพานเป็นแน่นอนที่อาตมาเอามากล่าวหลายๆอย่างพร้อมๆกันอย่างนี้ก็เพราะว่ามันจะเหมาะแก่คนบางคนซึ่งไม่เหมือนกันทุกคนอย่างถ้าผู้มีปัญญามากสมมติว่าเขาเป็นเกิดมาดีมีปัญญามากโดยนิสัยแล้วพูดแต่เพียงเท่านี้ก็พอแล้วว่าสิ่งที่มนุษย์ควรจะรู้เขารู้จริงๆและสิ่งที่มนุษย์ควรจะรู้หรือญาณธรรมนี่คืออะไรตัวเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบเราแล้วอย่าให้มันเกิดความทุกข์ได้นั่นมีเท่านั้นเองมันมากระทบเราทางตาทางหูทางจมูกให้ก็ตามใจอย่าให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้โดยที่รู้เสียแล้วซะก่อนแล้วว่าเมื่อมากระทบเราแล้วถ้าเราเผลอไปอวิชชาเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นไปในทางที่เป็นทุกข์จนได้เห็นอะไรก็เป็นทุกข์ได้ยินอะไรก็เป็นทุกข์ได้สัมผัสอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นทุกข์เพราะว่าอวิชชามันเกิดขึ้นผสมเข้าไปในเรื่องนั้นทุกทีไปรู้เราไม่รู้จริงในเรื่องนั้นๆสรุปแล้วก็คือไม่รู้ในลักษณะที่ทำให้ไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวกูเป็นของกู
ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านยังตรัสไว้อีกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์คือเป็นอาธิพรหมจรรย์อภิสมัยสังยุตสังยุตตนิกายมีข้อความนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นอาธิพรหมจรรย์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อาธิหรือเบื้องต้นนั่นมันคือตรงกับคำว่ากขกกากขกกาของพรหมจรรย์คือปฏิจจสมุปบาทถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทก็คือรู้กขกกาของพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงการประพฤติเพื่อดับทุกข์สิ้นเชิงไม่ใช่พรหมจรรย์เด็กๆ เล่นพรหมจรรย์อย่างภาษาไทยธรรมดามันหมายถึงของประพฤติอย่างขั้นต่ำนี่ก็ได้แต่พรหมจรรย์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วก็หมายถึงปฏิบัติเพื่อดับทุกข์สิ้นเชิงคือเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นจนท่านบวชคนด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาวาจานี่ท่านไม่ได้ตัดอะไรมากท่านบอกมาเป็นภิกษุประพฤติพรหมจรรย์เท่านี้เองเอามาเป็นภิกษุประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์เท่านี้เองคำพรหมจรรย์ของท่านในที่นี้หมายถึงปฏิบัติเพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์การปฏิบัตินั้นชื่อว่าพรหมจรรย์อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์หรืออะไรเป็นกขกกาของพรหมจรรย์ท่านตัดไว้ในสบาลีนี้ว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นดับทุกข์อะไรทางให้ถึงความดับทุกข์นั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละกลายเป็นเรื่องกขกกาของพระนิพพานหรือเป็นกขกกาของการปฏิบัติที่เรียกว่าพรหมจรรย์กันแล้วกันเดี๋ยวนี้เราไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้องรู้ผิดๆอย่างนกแก้วนกขุนทองก็มีผลเท่ากับไม่รู้ก็คือไม่รู้ขอขอขอกาของพรหมจรรย์ท่านอย่าได้เข้าใจว่าเรื่องปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องอยู่นอกวิสัยที่เราควรจะรู้ขอให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่กับเนื้อกับตัวมันเกิดอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นประจำวันต้องรู้เพื่อจะได้จัดการให้มันถูกต้องแล้วก็จะไม่มีอะไรผิดอีกต่อไปก็เลยได้ชื่อว่าเป็นกขกกาของพรหมจรรย์คือกระแสแห่งการปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์สิ้นเชิงกขกกาแห่งพรหมจรรย์อย่างนี้นั่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้นอกจากจะเรียกว่ายายะธรรมคือสิ่งที่มนุษย์ควรจะรู้แล้วยังสัตว์เรียกว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นเงื่อนต้นหรือเป็นกขกกานั่นแหละแห่งพรหมจรรย์ด้วยท่านอย่าเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทไปแขวนไว้เสียบนเพดานหรือว่าเอาไว้ไม่มาเกี่ยวข้องกันมันเป็นเรื่องที่มันเกิดอยู่จริงเกี่ยวข้องอยู่จริงที่กายวาจาใจของเราอยู่จริงเป็นประจำวันแต่ถ้าเราไม่รู้ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ต้องรู้เอาไปแขวนไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็แก้ปัญหาที่เกิดอยู่จริงที่เนื้อที่ตัวนี่ไม่ได้ท่านก็เลยไม่ต้องพูดถึงความเป็นพระโสดาบันคิดดูดิมันโง่ถึงขนาดนี้แล้วจะเป็นพระโสดาบันอย่างไรเมื่อความทุกข์มันเกิดอยู่ที่เนื้อที่ตัวนี่แล้วเรื่องที่จะดับความทุกข์ได้นั้นเอาไปเก็บไว้จะที่ไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นก็เป็นบุตุชนยิ่งกว่าบุตุชน จึงต้องทบทวนกันใหม่ศึกษากันใหม่เรียกว่าเรียนกขกกาของพรหมจรรย์กันเสียใหม่แต่ในที่นี้จะเรียกว่ากขกกาของนิพพานนี่ที่พูดมาทั้งหมดนี้พอเป็นตัวอย่างให้เข้าใจบุคคลประเภทหนึ่งตามที่บัญญัติในที่นี้ว่าเป็นผู้รู้กขกกาของพระนิพพานคือพระโสดาบันท่านละกังขา10ประการจะได้แล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งยายะธรรมคือสิ่งที่มนุษย์ควรจะรู้ในฐานะที่ยายะธรรมนั่นเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นี่มันก็คงจะแปลกไปบ้างจากการบรรยายครั้งก่อนๆแต่มันเรื่องเดียวกันคือเรื่องพระโสดาบันด้วยกัน
ที่เรามองพระโสดาบันในมุมอื่นหรือในทิศทางอื่นมันก็มองเห็นอย่างนี้คือยิ่งกว่าที่มองเห็นแต่เพียงว่ามีศรัทธาในพระรัตนตรัยมีอริยกันตศีลหรือว่าละเวรภัยทั้ง5ได้หรือว่าดำเนินอยู่ในมรรคมีองค์8ประการนั่นมันยังเรียกว่าคำพูดยังมากไปกว่าที่จะพูดว่ารู้ญาญธรรมคือสิ่งที่มันเกี่ยวกันอยู่กับเราทุกวันทุกวันทุกวันทุกเวลานาทีให้รู้เรื่องนี้ให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อ้าวทีนี้ต่อไปช่วงเวลาเล็กน้อยนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องผลประโยชน์คืออานิสงส์ของการรู้กขกกาของพระนิพพานนี่เรียกว่าจะเรียกอย่างเขาเรียกกันสมัยนี้ว่าประเมินผลก็ได้ผลของการรู้กขกกาของพระนิพพานในขั้นที่เป็นพระโสดาบันเต็มรูปแล้วนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หลายอย่างแต่อย่างที่ควรจะมาพูดถึงก่อนก็อย่างในบาลีอภิสมยสังยุตสังยุตตนิกายอีกนั่นเองจะเรียกว่าเป็นผลชั้นกขกกาก็ได้คือบุคคลนั้นจะยังเห็นพระนิพพานได้โดยที่ยังไม่ถึงพระนิพพานเหมือนกับบุคคลมองเห็นน้ำในบ่อลึกชัดเจนแต่ยังตักกินไม่ได้นี่เราทำความเข้าใจในอุปมาก่อนแล้วก็จะเข้าใจอุปมาได้ถ้าตามันก็ดีแสงสว่างมันก็มีบ่อนั้นมันก็ไม่ได้ลึกเกินไปคนก็มองเห็นน้ำที่ใสแจ๋วอยู่ในบ่อนั้นว่าเป็นน้ำที่กินได้แต่เดี๋ยวนี้มือของเรายังสั้นยาวไม่พอจะตักน้ำไม่ถึงเชือกก็ไม่มีถังก็ไม่มีแต่เราเห็นน้ำนั้นชัดว่าน้ำนั้นเป็นน้ำที่กินได้ถ้าเรามีความแน่ใจว่าน้ำนั้นกินได้และเราจะต้องทำให้มันกินได้โดยแน่นอนในเวลาต่อมาในเวลานี้ยังกินไม่ได้ยังกินไม่ถึงแต่เห็นชัดแล้วว่านี่น้ำนี่กินได้นี่พระโสดาบันเป็นเพียงผู้ยังเห็นพระนิพพานนวงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นพระนิพพานยังไม่รู้ถึงพระนิพพานโดยสมบูรณ์เป็นเพียงถึงกระแสแห่งพระนิพพานแต่ในอีกปริยายหนึ่งโวหารหนึ่งจะเรียกว่าถึงพระนิพพานในอันดับพระโสดาบันก็ได้แต่ให้เข้าใจว่านั่นยังไม่ใช่นิพพานที่สมบูรณ์ถ้าจะเอาการบรรลุมรรคผลขั้นพระโสดาบันว่าเป็นการถึงนิพพานขั้นหนึ่งก็มันเป็นขั้นหนึ่งเท่านั้นในขั้นถึงกระแสแห่งพระนิพพานเท่านั้นคือจะถือว่าสังโยชน์3ประการที่ดับไปได้เป็นนิพพานของพระโสดาบันมันก็ได้แต่มันก็มีสังโยชน์เหลืออยู่อีกเดี๋ยวนี้เราเล็งถึงพระนิพพานโดยสมบูรณ์แล้วก็จะถือว่าพระอรหันต์พระโสดาบันนี้เป็นผู้ยังเห็นพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่จ่อหน้าแต่ยังแตะต้องพระนิพพานนั้นไม่ได้นี่เรียกว่ากขกกาที่เป็นผลที่เป็นชั้นกขกกาคือผลชั้นแรกที่จะให้เราอนุมานได้มันมีอยู่อย่างนี้บางทีมาเชื่อว่าบางทีพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสข้อนี้ก็เพื่ออย่าให้คนมันท้อกำลังใจอย่าให้คนมันเสียกำลังใจไม่กล้าคิดกล้าเอื้อมเอาพระนิพพานนั่นจึงว่ามันก็ยังมีอยู่ในระดับหนึ่งที่ว่ามองเห็นพระนิพพานแม้ยังไม่ทันจะถึงมันก็แน่ที่จะถึงพระนิพพานเหมือนกับคนเห็นน้ำในบ่อแต่ยังตักกินไม่ถึงคนทั่วไปควรจะนึกถึงข้อนี้แหละเป็นข้อแรกเป็นกขกกาของผลแห่งการบรรลุธรรม อย่าท้อถอยว่าไม่ถึงไม่มีวันถึงไม่อาจจะถึงแต่ให้รู้ชัดว่ามันอาจจะถึงได้โดยวิธีนี้ก่อนนั้นมันก็จะถึงได้โดยสมบูรณ์โดยแน่นอนในโอกาสหลังอย่างพระบุรุษนี่มันเห็นน้ำชัดในบ่อนี้อย่างนี้แล้ว
การที่จะพยายามไปหาถังมาหรือไปหากระบอกมาไปหาสายเชือกมาหรืออะไรต่อกันข้าวตักน้ำกินให้ได้นี่มันไม่ยากมันลำบากน้อยกว่าที่จะหาจนพบบ่อน้ำนี้ให้เทียบเคียงอย่างนี้ว่าลำบากเหลือเกินที่กว่าจะมาหาพบบ่อน้ำนี้เราพบบ่อน้ำนี้แล้วมันมีเหลืออยู่ปัญหาเหลืออยู่นิดหน่อยว่ามันน้ำมันยังลึกเกินไปตักไม่ถึงแต่เราเห็นชัดแล้วเป็นที่แน่นอนแล้วนั่นจึงไม่มีปัญหาอะไรที่ว่าจะไม่ได้มันมีแต่ว่าจะต้องได้ช้าหรือเร็วมันก็ไปหาไปตัดทั้งวันมาไปตัดกระบอกมาแล้วก็ตักน้ำขึ้นมากินได้นี่ก็เป็นเรื่องสุดท้ายนี่การประเมินผลในขั้นแรกของความเป็นพระโสดาบันนี่มันให้กำลังใจมากถึงอย่างนี้ทีเดียวทีนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสูตรถัดไปอีกจะเปรียบเทียบไอ้ความทุกข์ที่หมดไปแม้ในชั้นกขกกาแห่งขนของการแห่งความเป็นพระโสดาบันนี่ท่านตรัสว่าความทุกข์มันหมดไปมากจนเหลือที่จะเปรียบได้กับส่วนที่เหลืออยู่เช่นเปรียบด้วยฝุ่นดินหรือฝุ่นทั้งโลกนี่ถ้าผู้ปฏิบัติถึงขั้นที่เป็นพระโสดาบันนี่แล้วความทุกข์ก็จะเหลืออยู่เหมือนกับว่าฝุ่นสักติดที่ปลายเล็บเท่านั้นฝุ่นทั้งโลกนั่นหายไปแล้วคือความทุกข์ที่ถ้ากับฝุ่นทั้งโลกนั่นหายไปแล้วแล้วจะเปรียบกับน้ำในมหาสมุทรก็หายไปเกือบหมดเหลือแต่น้ำแต่ว่าติดอยู่ปลายใบหญ้าความทุกข์จะเหลืออยู่น้อยเท่านั้นนี่ถ้าเปรียบขนาดภูเขาหิมาลัยอยู่นี่ทั้งขนาดภูเขาหิมาลัยความทุกข์นั้นความทุกข์ในขนาดเท่านั้นได้หายไปเหลือความทุกข์อยู่ปริมาณเท่าสักว่าก้อนกรวดเล็กๆ2-3 เม็ดเท่านั้นนี่ท่านคำนวณผลของการบรรลุโสดาบันทีนี้ผู้ฟังก็จะไม่เชื่ออย่างที่อาตมาว่า ที่จะจัดพระโสดาบันให้เป็นผู้แรกรู้กขกกาของพระนิพพานหรือว่ากขกกาของพระนิพพานคือความเป็นพระโสดาบันนี่ก็จะไม่เชื่อ แต่นี่มาก็จะพูดให้ชัดว่าไอ้รู้กขกกานั่นแหละก็ให้รู้ว่าจริงมันเป็นการรู้เข้าไปตั้งครึ่งตั้งค้อนแล้ว เพราะว่าถ้าไปเที่ยวความเป็นบุตุชนแล้วมันไกลกันมากไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่า ความมืดของบุตุชนความยังห่างไกลต่อพระนิพพานของบุตุชนนั้นมันมากมายเหลือเกิน แต่พอมาขึ้นมาถึงขั้นเป็นพระโสดาบันน่าจะเป็นขั้นแรกถึงกระแสนี่ก็เรียกว่า มันผิดกันมากแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องเรียกว่าแรกถึงกระแสแห่งพระนิพพาน ให้ถือเอาเป็นกขกกาชนิดที่รู้จริงรู้แน่นอนว่าเราจะรู้หนังสือได้โดยแน่นอนไม่ใช่มัวแต่ว่ากขอยู่ที่นั่นมันรู้ใส่แจกสระไปหมดรู้จักใส่พันไปตามวรรณยุกต์ทั้งหมดรู้จักเอามาต่อกันกล้ำกันสนธิกันอะไรอ่านเป็นคำเป็นอะไรได้แล้วนี่เรียกว่ารู้ขอขอขอกาคือรู้ทุกตัวอักษรอย่างนี้ ความเป็นกขกกานี่มันหมายถึงเริ่มรู้แต่ว่าขั้นที่เรียกว่าเริ่มรู้นั่นมีมาตรฐานอย่างไรเท่าไรมันต้องรู้กันโดยสมบูรณ์ อย่างน้อยก็เรียกว่ารู้ไม่เหลือในเรื่องที่จะต้องรู้หากแต่ว่ายังทำไม่ได้เมื่อเห็นน้ำในบ่อนี่เห็นชัดแล้วแต่ยังตักกินไม่ได้หรือพระโสดาบันรู้โดยประชานาติรู้แจ้งแล้วแต่ว่ายังไม่วิทิตวาถึงกับที่ทำจิตให้หลุดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นได้เนี่ยระดับมันต่างกันอยู่อย่างนี้
แต่ถึงอย่างไรก็ต้องยอมรับว่าไอ้ที่ต้องรู้ต้องเห็นหรือต้องมองดูนั่นแหละได้รู้ได้เห็นได้มองดูแล้วโดยคือพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสบทบัญญัติอื่นๆไว้อีกเพื่อให้รู้จักพระโสดาบันยิ่งขึ้นแต่ในความหมายเดิมหรือเท่าเดิมพระโสดาบันเป็นทิฏฐิสัมปันโนเป็นทัศนะสัมปันโนนี่ถ้าไม่เคยได้ยินก็ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะพระโสดาบันเป็นทิฏฐิสัมปันโนสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิและทัศนะสัมปันโนสมบูรณ์ด้วยทัศนะทิฏฐิสัมปันโนก็สมบูรณ์ด้วยความเห็นและทัศนะสัมปันโนสมบูรณ์ด้วยการเห็นท่านสมบูรณ์ด้วยความเห็นและสมบูรณ์ด้วยการเห็นนี่เพื่อให้มันชัดเจนมันไม่มีอะไรเหลือ ความเห็นถูกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็มีอยู่แต่ถ้าไม่มีการเห็น มันก็ใช่ไม่ได้ถ้าว่ามีความเห็นก็ต้องมีการเห็นด้วยคือหลังจากการเห็นแล้วจึงมีความเห็นถ้าอย่างนี้ก็ได้ แต่เพื่อไม่ให้มันกำกวมพระพุทธเจ้าท่านเลยตรัสไว้ทั้งสองบทพระโสดาบันนั้นสมบูรณ์ด้วยความเห็นและสมบูรณ์ด้วยการเห็น ที่มองดูพวกเรากันเองบ้างสมบูรณ์ด้วยอะไรสมบูรณ์ด้วยความเห็นไหมถ้าสมบูรณ์ด้วยการเห็นไหมดูมันจะยังไม่มีทั้งสองอย่างคือความเห็นมันยังไม่ถูกต้องก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิทีนี้ทิฏฐินั่นมันมีหรือมันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบมันไม่เอามาทำหน้าที่มันไม่เอามาเห็นใครๆบางคนมีตาแต่มันไม่ดูนี่ใครกำลังมีตาแล้วไม่ดูบ้างก็ลองคิดดูมันอาจจะเป็นอย่างนั้นมั้งทำไมทุกคนก็มีตาแล้วทำไมจึงไม่เห็นทีนี้เรื่องธรรมะมันลึกกว่านั้นมันต้องมีตาอีกชนิดหนึ่งแล้วก็จะต้องดูอีกทีหนึ่งด้วยเดี๋ยวนี้มีตาทำไมจึงไม่ดูเดินสะดุดก้อนหินนี่ล้มบ่อยๆนี่มันมีตาแล้วมันไม่ดูนี่เรียกว่าไอ้ตาเนื้อตาข้างนอกก็ยังเป็นซะอย่างนี้มีตาแล้วก็ไม่ได้ใช้ตานั่นให้เป็นประโยชน์ที่ไอ้ทางธรรมะก็เรียกธรรมจักสุแล้วก็ยิ่งใช้ยากกว่านี้นั่นต้องมีตาด้วยแล้วต้องมีการใช้ตานั่นด้วยพระองค์จึงตรัสว่าพระโสดาบันนั้นเป็นทิฏฐิสัมปันโนเป็นทัศนะสัมปันโนสมบูรณ์ด้วยความเห็นสมบูรณ์ด้วยการเห็น ทีนี้ถัดไปอีกก็ตรัสว่าอาคะโตอิมังสัทธัมมังปัสสติอิมังสัทธัมมังอาคาโตอิมังสัทธัมมังมาแล้วสู่พระสัทธรรมนี้พระโสดาบันนั่นเป็นผู้มาแล้วสู่สัทธรรมนี้ปัสติอิมังสัทธัมมังย่อมเห็นซึ่ง สัทธรรมนี้นี่ท่านอย่าทำเล่นกับพระพุทธเจ้าท่านจะตัดอะไรชนิดที่มันไม่มีช่องโหว่หรือไม่มีทางที่จะผิดหรือว่าช่องโหว่ให้เขาค้านอย่างที่เขาเรียกกันสมัยนี้ว่ามันไม่มีลอจิกท่านจะสมบูรณ์ในลอจิกแม้ในคำตรัสของท่านอาคาโตอิมังสัทธัมมังมาสู่สัทธรรมนี้ปัสสติอิมังสัทธัมมังย่อมเห็นซึ่งสัทธรรมนี้ ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับบางคนมาที่วัดนี้แล้วแต่ไม่เห็นวัดนี้นะเข้าใจไหมมันมาที่วัดนี้กันมากๆแต่มันไม่เห็นวัดนี้ นี่พระเจ้าท่านตรัสว่ามาสู่สัทธรรมนี้และย่อมเห็นซึ่งสัตธรรมนี้มันคือพระโสดาบันแต่ถ้าเราจะให้มันเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ต้องหมายถึงคนที่มันมีตาดีคือมีสติปัญญาเขาจะได้มาแต่มันก็จะเห็นหรือถ้าว่ามันเห็นเขามันจะมาหรือไม่มาก็แท้ถ้ามันเห็นก็แล้วกันแต่ที่ท่านจะตัดยังไงก็ไม่ทราบแต่มาถือว่าท่านจะตัดไม่ให้มันไม่เห็นมีช่องโหว่ตั้งแต่ว่าเป็นผู้มาแล้วสู่สัตธรรมนี้แล้วก็ย่อมเห็นซึ่งสัตธรรมนี้คือมาแล้วสู่ความรู้อันถูกต้องในพระศาสนานี้แล้วก็ได้เห็นธรรมนั่นๆจริงๆด้วยนี่พระโสดาบันมันเป็นอย่างนี้เสขเณญาเนนะสมณนาคโตประกอบพร้อมแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะ
เสขายะวิชายะสมณาคโตประกอบพร้อมแล้วโดยวิชาอันเป็นเสขะท่านใช้คำสองคำมาพร้อมกันไปญาณแปลว่าความรู้วิชาก็แปลว่าความรู้ญาณก็แปลว่าความรู้วิชาก็แปลว่าความรู้แล้วมันต่างกันอย่างไร ตามปกติมันก็ใช้แทนกันเดี๋ยวเป็นคำแทนกันได้เดี๋ยวนี้ก็เป็นคำที่จะย้ำให้มันมากไอ้ความรู้เฉยๆไอ้ความรู้รู้ไว้มากๆอย่างรู้ไว้ท่วมหัวตัวไม่รอดนี่ก็เรียกว่าญาณก็ได้ถ้าเรียกว่าญาณแล้วความรู้นี่รู้ไม่มีเขตจำกัดรู้อย่างไรความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดก็ได้แต่ถ้าว่าวิชาแล้วต้องเป็นความรู้ที่ถูกใช้ความรู้ที่อาจจะใช้และถูกใช้คือความรู้ที่คู่กันอยู่กับการปฏิบัติต้องมีความรู้สำหรับการปฏิบัติแล้วก็ได้ปฏิบัติตามความรู้นั้นความรู้นั้นก็เรียกว่าวิชา ในกรณีธรรมดาทั่วไปในโลกนี้คนบางคนรู้มากแล้วไม่ได้ปฏิบัติอะไรไม่ทำอะไรนั้นรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดแต่ถ้าว่าความรู้ใดเขาเอามาปฏิบัติสำเร็จประโยชน์แก่การเลี้ยงชีวิตหรือการทำประโยชน์ผู้อื่นก็ตามนี้ก็เรียกว่าวิชาได้สำหรับภาษาบาลีเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อจะเอาความหมายที่จำกัดรัดกุมกันหน่อยแล้วญาณกับวิชาก็มีความหมายที่กว้างแคบกว่ากันญาณ เป็นความรู้ทั่วไปมากน้อยเท่าไรก็ได้แต่ถ้าวิชาเป็นความรู้ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติที่ต้องมีเดี๋ยวนั้นเวลานั้นในขณะนั้นต้องใช้มันในขณะนั้นที่พระโสดาบันเนี่ยมีทั้งญาณมีทั้งวิชาสำหรับเสขะบุคคลคือคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์จะต้องมีญาณอะไรบ้างจะต้องมีวิชาอะไรบ้างพระโสดาบันก็มีท่านพระโสดาบันนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยญาณด้วยวิชาซึ่งเป็นเสขะคือของบุคคลที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านมีพร้อมนี่ บทต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะโสตังสมาปันโนเป็นผู้มาถึงพร้อมแล้วมาถึงทั่วแล้วซึ่งกระแสแห่งธรรมธรรมะโสตังแปลว่ากระแสแห่งธรรมมาถึงแล้วซึ่งกระแสแห่งธรรมในที่นี้หมายถึงพระนิพพานกระแสแห่งธรรมนี่หมายถึงกระแสแห่งพระนิพพานที่เรียกว่ากระแสนั่นในภาษาธรรมดาก็แปลว่าเกลียวที่มันไหลไปอย่างไม่มีอะไรต้านทานหรือว่าต้านทานยากอย่างนี้ก็เรียกว่ากระแสหรือโสตาที่กระแสแห่งพระนิพพานนั่นหมายความว่ามีการปฏิบัติอยู่ระยะหนึ่งหรือตอนหนึ่งซึ่งถ้าถึงนั่นแล้วจะไม่กลับหลังถ้ายังกลับหลังอยู่ได้ยังไม่เรียกว่าธรรมะโสตังหรือกระแสแห่งพระนิพพานมันต้องปฏิบัติมาจนถึงระยะหนึ่งขั้นหนึ่งซึ่งกลับหลังอีกไม่ได้ก็ เรียกว่าธรรมะโสตังพระโสดาบันตั้งอยู่ที่จุดนี้บางทีในทางวัตถุอาตมาเคยเปรียบเทียบให้เขาฟังว่าเหมือนกับเราถีบรถจักรยานขึ้นสะพานโค้งเมื่อเราได้พยายามถีบด้วยเรี่ยวแรงแข้งขาขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดของสะพานโค้งทีนี้ยังเหลือแต่จะลงไปทางต่ำจุดนั้นจะเรียกว่าจุดที่เป็นกระแสแห่งธรรมคือมันจะไม่กลับอีกแน่นอนมันมีแต่จะไปเองไหลไปเองทางโน้นพระโสดาบันมีลักษณะเหมือนกับอย่างนี้คือมาถึงจุดนี้ที่กลับอีกไม่ได้เพราะมันถึงกระแสแห่งพระนิพพานที่ท่านเรียกโดยบทต่อไปว่าอาริโยนิเพธิกะปัญโยอาริโยแปลว่าประเสริฐนิเพธิกะปัญโยแปลมีปัญญาเป็นเครื่องเจาะแทงซึ่งกิเลสไอ้ปัญญานี่มันมีหลายชนิดปัญญาบางชนิดไม่เจาะแทงกิเลสนั้นต้องระบุให้ชัดว่าปัญญาที่เจาะแทงกิเลสเรียกเป็นภาษาบาลีว่านิเพธิกะปัญโยนิเพธิกะปัญญาปัญญาที่เจาะแทงกิเลสผู้ใดมีปัญญานี้เรียกว่านิเพธิกะปัญโยคือผู้ที่มีปัญญาเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสคนบุตุชนไม่มีปัญญาถึงขนาดนี้
แต่พอปฏิบัติมาถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วเรียกได้เลยว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาถึงขนาดที่เรียกได้ว่าเจาะแทงกิเลสเพราะอย่างน้อยก็ได้ทำสัญโยชน์ตามประการให้สิ้นไป หรือจะถือเอามาตรฐานที่ว่าพระรู้ญายะธรรมคือปฏิจจสมุปบาทถ้ารู้อันนี้จริงก็เรียกว่ามีปัญญาเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสได้ บทสุดท้ายก็ว่าอมตะทวารังอาหัจจะติดสติเรายืนอยู่จดประตูแห่งอมตะยืนอยู่จดประตูแห่งอมตะนี่เป็นเรื่องสมมติให้พระนิพพานนี่เหมือนกับบ้านเมืองแล้วก็มีประตูที่ถ้าไปยืนอยู่จดประตูเหยียบธรณีประตูนั่นเรียกว่าพระโสดาบันเป็นผู้ยืนอยู่จดประตูแห่งพระนิพพานอันเป็นอมตะถ้าโดยอุปมานี้แล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปในเมืองแต่ว่ายืนอยู่จดประตูที่อาตมาเรียกว่าคอขอคอกาของพระนิพพานก็ควรจะถูกกันมั้งไม่ควรจะคัดค้านกันนักแล้วเพราะว่าไปยืนอยู่จดประตูเท่านั้นยังไม่ได้เข้าไปในประตูแต่ถึงอย่างไรก็ดีต้องถือว่ามันเป็นการประเมินผลได้เป็นที่แน่นอนว่าพระโสดาบันท่านเป็นอย่างนี้ ทีนี้ที่แสดงผลให้ชัดลงไปอีก จะเรียกว่าขีณะนิรโยเป็นผู้มีนรกอันสิ้นแล้วจะนรกชนิดไหนก็ตามใจสิ้นแล้วหมดแล้วจะนรกใต้ดินหรือนรกในใจในอกนั่นก็สิ้นแล้วก็ขีณติรชานะโยนิโยเป็นผู้มีกำเนิดเดรัจฉานอันสิ้นแล้วคือจะสิ้นความเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกต่อไปจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกก็ได้หรือว่าอยู่เป็นคนที่นี่จะไม่โง่อย่างสัตว์เดรัจฉานอีกต่อไปก็ได้แต่ความหมายที่ดีกว่านั้นควรจะถือว่าจะไม่โง่อย่างสัตว์เดรัจฉานอีกต่อไปเพราะสัตว์เดรัจฉานนี่มันหมายถึงความโง่เดี๋ยวนี้เราจะไม่โง่ในเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์ทางในความดับทุกข์อีกต่อไปนี่ก็เรียกว่าจะไม่เกิดความโง่อย่างสัตว์เดรัจฉานอีกต่อไปขีณปิตวิสโยมีวิสัยแห่งเปรตสิ้นแล้วคือสิ้นวิสัยแห่งเปรตแล้ว จะเปรตรูปร่างน่ากลัวอย่างที่เขาพูดกันก็ได้ไม่เป็นเปรตอย่างนั้นอีกต่อไป จะไม่เป็นเปรตเพราะหิวกระหายอย่างอยากถูกลอตเตอรี่เป็นต้นไม่เป็นเปรตอย่างนี้ด้วย ไม่เป็นเปรตอย่างไหนหมดเลย คือไม่มีความอยากที่แผดเผาหัวใจชนิดไหนต่อไป นี่เรียกว่ามีวิสัยแห่งเปรตอันสิ้นแล้วขีณะขีณาปายะทุกขติวินิปาโตมีอบายและทุกขติและวินิบาตอันสิ้นแล้วอบายทุกชนิดสิ้นแล้วทุกขติทุกชนิดสิ้นแล้ววินิบาตคือความตกต่ำทุกชนิดก็สิ้นแล้วหมายความลงต่ำไม่มีอีกความต้องทนทุกข์ยากลำบากไม่มีอีกความเดือดร้อนอย่างที่เรียกว่าอบายนั้นไม่มีอีกเพราะว่ามีจิตใจที่ถอนความยึดมั่นถือมั่นได้ในบางระดับแล้วโสตาปันโนเรียกว่าพูดถึงแล้วถึงกระแสวินิปาตธรรมโมไม่มีความตกต่ำเป็นธรรมดานิยโตเป็นผู้เที่ยงสัมโพธิปรายโนมีสัมโพธิเป็นเบื้องหน้าผู้ที่เป็นพระโสดาบันนั่นจะไม่ตกต่ำอีกเป็นธรรมดาอินิยะโตเที่ยงคือเที่ยงต่อพระนิพพานถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานก็แปลว่าเพิ่งจะละจากความเป็นบุตรชนขึ้นมาในลักษณะที่เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานบุตรชนไม่มีการเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานสัมโพธิปรายโนนี่ก็ขยายความนี่ชัดขึ้นว่ามีสัมโพธิเป็นที่ไปในเบื้องหน้าคือจะมีความรู้ถึงขนาดเป็นพระอรหันต์สัมโพธิ
รู้ถึงที่สุดรู้พร้อมนี่รู้เป็นอย่างเป็นพระอรหันต์นี่จะมีในเบื้องหน้านี่อานิสงส์ความเป็นพระโสดาบันทีนี้พระพุทธเจ้าท่านยังได้ตรัสไว้อย่างที่ควรสนใจอย่างหนึ่งว่าไอ้คนชนิดนี้ไม่ต้องเชื่อคนอื่นคนชนิดนี้จะเชื่อตัวเองท่านพระโสดาบันไม่ต้องเชื่อคนอื่นคือเช่นไม่ต้องให้ใครมาช่วยตั้งให้ว่าแกเป็นพระโสดาบันถ้าพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันจะรู้ว่าเรานี่เป็นพระโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นนั่นเมื่อปรารถนาอยู่นี่เรียกว่าโซอากังกมาโนอริยสาวกนั่นเมื่อปรารถนาอยู่อัตนาวะอัตานังพยากรยะย่อมพยากรซึ่งตนได้โดยตนนั่นเทียวคีนะนิยโยมหิว่าเราเป็นผู้มีนรกอันสิ้นแล้วคีนะติระชานโยนิโยว่าเราเป็นผู้มีกำเนิดติระชานอันสิ้นแล้วคีนะปิตะวิสโยว่าเรามีเปรตวิสัยอันสิ้นแล้วคีนาปายทุคติวินิปาโตว่าเราเป็นผู้มีอบายทุคติวินิบาตอันสิ้นแล้วโสดาปันโนมหิเราเป็นโสดาบันคือเป็นผู้ถึงกระแสแล้ววินิปาตธรรมโมมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานิยโตเป็นผู้เที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนมีสัมโพธิเป็นที่ไปในเบื้องหน้าดังนี้นี่ว่าการเป็นนั่นจะพยากรตัวเองได้ว่าเป็นไม่ต้องมีใครมาออกประกาศนียบัตรตั้งให้ว่าเป็นก็เพราะว่าเป็นทิฏฐิสัมปันโนเป็นทัศนะสัมปันโนอะไรต่างๆอย่างที่ว่ามาข้างต้นแล้วท่านจึงเห็นว่าเป็นหรือไม่เป็นแล้วก็ไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นที่คนอื่นจะมาบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นมันก็ไม่ต้องเชื่อแต่ว่าเชื่อความรู้ของตัวเองอย่างนี้เนี่ยพิจารณาดูก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สมบูรณ์อยู่ในตัวเป็นผู้ยังเห็นพระนิพพานยังไม่ถึงพระนิพพานก็จริงแต่แน่เพียงแท้ต่อพระนิพพานนั้นความทุกข์สิ้นไปมากจนเรียกว่าแทบจะไม่มีเหลืออยู่มันก็เทียบขี้ฝุ่นที่ปลายเล็บกับฝุ่นทั้งโลกเนี่ยความที่มีความเห็นอย่างถูกต้องถึงขนาดเป็นพระโสดาบันสามารถที่จะเริ่มเป็นครั้งแรกเริ่มเป็นครั้งแรกในการรู้จักตัวเอง ก่อนนี้เราถือว่าปุถุชนทั้งหลายนี่ไม่ได้รู้จักแม้แต่ตัวเองไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้เรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะอะไรเป็นอะไรนั่นการแรกเริ่มรู้จักตัวเองนี่ก็คือความเป็นพระโสดาบันจนถึงกับรู้ว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นพระโสดาบันแต่ไม่ใช่คำว่าพระโสดาบันสำหรับโอ้อวดสำหรับเกียรติยศสำหรับแข่งตั้งอะไรทำนองนั้นโสดาบันในที่นี้ก็แปลว่าผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานภาษาที่พระพุทธเจ้าไม่เคยใช้แต่เขาใช้กันมากคำว่าโคตรภูแปลว่าละโคตรบุตุชนจะได้แล้วก็เข้าไปสู่โคตรของพระอริยะนี่เป็นภาษานอกพระบาลีแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ถือเป็นเครื่องทดสอบได้มันก็มีเส้นแบ่งเขตฝ่ายนี้เป็นฝ่ายบุตุชนฝ่ายนี้เป็นฝ่ายอริยะท่านพระโสดาบันก็คือผู้ที่ก้าวข้ามเขตนั้นไปได้นั่นเองแต่ก็ยังอยากจะเรียกว่าผู้รู้กอขอกอกาแห่งพระนิพพานมายืนอยู่จดประตูแห่งอมตะยังไม่ได้เข้าไปในเมืองนั้นนี่คืออานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบันแล้วก็เรียกพระโสดาบันนี้ว่าเป็นผู้รู้ขอกาแห่งพระนิพพาน เพื่อให้รู้จักขอกาที่เราทุกคนจะต้องเรียนกันใหม่จะต้องทดสอบกันใหม่จะต้องตั้งต้นกันใหม่นี่ดียิ่งขึ้นมันเสียอย่างเดียวแต่ว่าเรามันอวดดีเราไม่ยอมเป็นเด็กที่จะเรียนกอกาเราไม่ชอบทำอะไรซ้ำซากเราลืมไปว่าเมื่อเราเรียนกอกาขึ้นกันนู้นเราเรียนอย่างซ้ำซากเรียนแล้วเรียนอีกทั้งเช้าทั้งเย็นเป็นวันเดือนเราจึงรู้กอกาแต่พอมาถึงกอกาของพระธรรมนี่
เราไม่สมัครที่จะอดทนถึงขนาดนั้นไม่ยอมซ้ำซากซากขนาดนั้นเราอวดดีเป็นผู้ใหญ่เรื่อยๆไม่ยอมเป็นเด็กมันก็ไม่อาจจะเรียนกกกกาได้นี่มันขัดกันอยู่ที่ตรงนี้นั่นขอไปคิดกันดูสมัยเถอะให้มันมีการชำระสะสางไปแต่เบื้องต้นตั้งแต่ขนาดที่เรียกว่ากกกกาทีเดียวจะเป็นกขกกาของศีลธรรมก็ทำให้ดีเป็นกขกกาของปรมัตถธรรมก็ทำให้ถึงที่สุดปัญหาก็จะจบกันเนี่ยการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเรื่องผู้รู้กขกกาของพระนิพพานขอฝากไว้นำไปคิดพิจารณาต่อไปนี้ขอให้พระสงฆ์สวดธรรมคถาที่จะเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นกำลังใจแก่ท่านทั้งหลายต่อไปวาระหนึ่ง